ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG แล้วก็สมาชิกใหม่ได้แก่ช่องเนมก็แล้วผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้คลิปของผมนะฮะพาชมไมโครเวฟเวอร์ชัน 1.18.0.22 ครับผมหรือไมโครเวฟเวอร์ชัน 1.18.0 บิวที่3ครับผมนะฮะเอเยกออกมาแล้วผมนะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนตัวเซตติ้งกันสักหน่อยคือจะดูพาชโนแล้วแหละผมนะฮะก็คือเซตติ้งฮาร์ดเพลย์คอสนิวก็จะเป็นพาชโนคือใช้ล็อกแบบย่อเนาะโดยคำว่าเขียนว่า 1.18.0.22 เบต้านะครับแล้วข้างล่างเขียนว่าอินเตอร์ล็อก 01.18.0.22 เบต้าโดยเราทำการแก้และปรับปรุงครับผมนะครับบั๊กที่สำคัญในสัปดาห์นี้แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการอ่านช็อตเติมไปอ่านได้ที่ afs/minecraftbeta และหากใครต้องการตามหาว่ามีบั๊กอะไรบ้างก็ไปหาที่ bug.mojang.com แล้วก็มีหาอะไรบางส่วนให้เราดูกันครับผมนี่นะฮะบอกเลยว่าอันนี้เป็นที่เฟี้ยวมากนะฮะอันแรกเพิ่มเพลงใหม่เข้ามาในเกมครับผมนะครับอันที่2ก็จะเป็นเพิ่มการตั้งค่าใหม่ครับผมที่ชื่อว่า Vanilla Experiment ครับผม Experiment ก็คือทำการเพิ่มส่งตัวบั๊กช็อกโกเซนเซอร์แล้วก็สคาวเซนเซอร์แล้วก็ตัวโกดฮอนครับผมนะครับเขาแพะนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมไอตัว experimental เนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยเราจะได้ส่วนของตัวพวกของดาร์กเดฟด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปดูมีอะไรบ้างแล้วก็มีการลบก็จะลบแบบเก่าออกกับโหบอกเลยว่าโคตรเศร้านะฮะก็ลาก่อนโลกเก่าของผมนะฮะแล้วก็มีการแก้ในส่วนของตัว strong hold ลอยการอากาศตอนนี้ก็ทำให้strong hold อยู่ในถ้ำแล้วบอกเลยว่า strong hold ก็จะหายากขึ้นนะฮะโอเคข้างล่างเขียนว่าโปรดจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นในเบต้าเนี่ยสามารถที่จะเล่นด้วยกันจะพบว่าในเบต้าบิลด์กันทำนั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมส์ได้ในเบต้าเพื่อ Android สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่หน้า Google Play Store ใน Xbox One กับ Windows สามารถเข้าร่วมเบต้าในแอป Xbox Insider Hub นะฮะก็เป็นข้อมูลประมาณนี้ก็ผมนะครับอยู่เรามีของใหม่ไงนะฮะแล้วผมคิดว่าจะมาช้ากว่านี้อีกนะฮะแต่ก็มาไวกว่าที่คิดนะเอาจริงทีนี้ผมคงไม่เข้าไปเช็คใน Store ของ Store ผมเคยเข้าไปเช็คแล้วแล้วก็บุ๊กเดทลงผมไปเช็คนะฮะชิมเบนก็ชี้นึงละกันก็ผมชิมเบนยังเท่าเดิมก็ผมนะฮะโอเคทีนี้รู้สึกว่าเสียงเกมน่าจะดังไปอยู่ครับผมขออนุญาตเบาเสียงเกมนิดนึงนะครับทีนี้ผมขอไปใช้ส่วนเพลย์เบต้าเลยครับผมนะครับนี่หินที่เรา create new world เนี่ยครับผมนะครับเราจะมาใช้ส่วนตัวไอการสร้างโลกครับผมนะครับโบท้ายเนี่ยตอนนี้แบบโอ้ก็หายไปแล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โหเป็นโลกที่แบบใครได้เล่นไหมครับโลกเก่าสมัยก่อนนี่บอกเลยว่าคิดถึงนะฮะโลกจำกัดนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีแล้วไงโลกมันโค้ดมันเรนเดอร์เขียนได้ไกลๆแล้วนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็ต่อมาข้างล่างครับผมตรงนี้ครับผมนะเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยครับผมนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้นะก็จะเป็นการเปิดเอาฟีเจอร์พวกของพวกสครับเพนเซอร์แล้วก็ตัวโค้ดฮอนออกมาเนาะนี่ครับผมนี่ทีนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการลองสร้างโลกกันผู้ชมครับปุ๊บนี่นะฮะอ่ะแล้วก็ครีเอทผู้ชม
โอเคผมปิดฮัทอยู่นะฮะโอเคทีนี้ก็เข้ามาแล้วผมนะครับนี่นะฮะก็เป็นโลกที่ผมสร้างวะสร้างใหม่ผู้ชมครับนี่ดีก็เจอภูเกิดมาปุ๊บเจอภูเขาใหม่เลยครับผมนะครับนี่เป็นอะไรที่เฟี้ยวมากผู้ชมครับเจ๋งมั้ยล่ะเจอภูเขาใหม่เลยครับผมนี่ทีนี้แต่ทีนี้ก็ผมไม่พามาดูภูเขาเลยหรอกนะใช่ไหมนะฮอบบี้นี้จริงๆมันไม่ใช่เกี่ยวกับภูเขามันเกี่ยวกับDeep and Deep Dark and Deep ก็โหม Deep Dark นะฮะอ่ะนี่ครับผมทีนี้เดี๋ยวพาไปดูของใน Deep Dark ผู้ชมครับนี่ของมันจะอยู่ในสูงต่อหน้าเนเจอร์ครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นพวกของตระกูลของสเคาท์ครับผมแล้วก็จะมีบ็อกสเคาท์นะฮะสเคาท์เวนสเคาท์คาตาไลท์สเคาท์ทริกเกอร์และสเคาท์เจอร์อันนี้คือก็เป็นของในของหมวดDark Deep ก็โหมนะครับนี่ Deep Dark นะไม่มั่นใจจำลืมชื่อแล้วเฉยเลยงงโอเคนี่วางไปอันนี้ก็บ็อกสเคาท์ก็เป็นบ็อกตกแต่งครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีตรงนี้สเคาท์เวนครับผมนะครับนี่นะครับนี่มันเขาจะวางอย่างนี้ได้ทุกชุมฮะโอเคต่อมาสเคาท์ตะไลครับผมนะครับอันนี้เป็นเหมือนตัวกระจายเหมือนกระจายความเคลื่อนไหวอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยู่เนี้ยผมเอาตรงเนี้ยไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้คอนเซอร์มันตัวจับผมเจอใช่ไหมทีนี้เอาตรงนี้ชุมครับจริงๆมันจะได้มันจะเหมือนขยายตัวขยายตัวเหมือนการเคลื่อนไหวเรานะฮะไอตัวคาตาไลท์เนี่ยนะฮะจะไม่ผิดนะฮะอ่ะแล้วก็เกิดเราทุบเราจะได้ XP ด้วยครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้คือสเคาท์ทริกเกอร์ผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวที่อยู่ในคลิปที่ผมที่อยู่ในคลิปก็ผมที่มันเรียกวาร์เดนออกมาได้ครับผมนะฮะนี่วางไปผมเดี๋ยวผมลองขยับผู้ชมครับก็จะได้ยินเสียงครับผมนะครับเป็นเสียงอะไรสักอย่างครับผมนะครับนี่แล้วก็มีเอฟเฟกต์ที่มีชื่อว่าดาร์กเน็ตครับผมนะครับนี่เอฟเฟกต์มืดนะฮะแต่ตึกว่าพอเราอยู่ข้างบนเนี่ยดาร์กเน็ตจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับผมนะครับทีนี้ผมจะเช็คอีกนึงก็คือถ้าเกิดมีนี่ใช่ไหมอยากดูผมก็อยากดูว่ามีวาร์เดนหรือเปล่าครับผมนะครับนี่วาร์เดนครับผมผมก็ลองเสิร์ชหาดูผู้ชมครับ WARD ไม่มีผู้ชมครับยังมีวาร์เดนในมันครับเวอร์ชันนี้ครับผมนะครับผมน่าเสียดายครับผมอุตส่าห์มีเจ้านี่แล้วบางทีนะฮะวาเดนไม่มีครับผมนะฮะบริเวณแอบเศร้านะผมแล้วก็ชูเกอร์นี่ไม่ส่งนี่คือไม่ทำงานแล้วเหรอบอกเลยว่าอย่างเศร้านะฮะโอ้โหอยากเอาอีกรอบอีกรอบได้ไหมไม่ได้ครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมจะขอไปเปิดอีกสตูเพลงใหม่ผู้ชมครับเพลงใหม่เดี๋ยวเขาเพิ่มเข้ามาครับผมเพลงใหม่อยู่ไหนนะมันอยู่ตรงไหนวะมิวสิกดิสนะฮะผมลืมไปแล้วผู้ชมโอเคเดี๋ยวเซิร์ชเอา DIS สีนี้ครับผมนะครับนี่เป็นสุดดิสนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเพลงใหม่ที่ชื่อว่า Lena Rain Outside ครับผมนะฮะนี่ทีนี้ผมจะเอาจุกบ็อกมาผู้ชมครับจุกบ็อกอยู่นี่ครับผมแล้วก็มาลองฟังผู้ชมครับจะเพิ่มเสียงนึงนะฮะอ๋อผมลืมบอกไปผมไม่ได้โหลดเพลงไว้นะฮะคือมันต้องไปโหลดซาวเพลงก่อนนะผมนะครับว่ามันถึงจะขึ้นครับผมมันถึงจะมีเสียงครับผมนะคือเพลงเนี่ยถ้าเกิดเราจะได้ยินเสียงครับผมก็ต้องเข้าไปที่Marketplace ครับผมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมนะครับตรงล่างแนวผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแนวผมนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับทีนี้มันก็ทำการ import content แล้วปรากฏว่าลบผมบั๊กนะฮะโอเคหายบั๊กแล้วผมนะครับทีนี้ผมจะลองแล้วประเด็นคือ texture ก็หายด้วยนะผู้ชมฮะงงมากครับผมเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ก่อนครับผมนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับโลกผมนะฮะโอเคครับผมทีนี้ proceed ดูครับผมนะครับว่ามันหายหรือยังผู้ชมครับโอเคกับปกติแล้วผู้ชมครับทีนี้เราจะลองฟังเพลงใหม่ผู้ชมเอาตัวละครเซอร์ทิ้งก่อนละกันผู้ชมฮะเดี๋ยวมันส่งสัญญาณเรื่อยๆผู้ชมโอเคทีนี้เปิดเพลงผู้ชมครับแปลกผมไม่ได้ยินเพลงอ่ะโ
โอเคงั้นเดี๋ยวผมฮะงั้นไม่เป็นไรครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะไปหาฟังจากในเน็ตละกันผมเปิดให้ฟังไม่ได้หรือว่าอย่างงงผู้ชมครับหรือเพลงมันยังไม่อัปเดตนะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคเนาะก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ก็อ่านฉลอกเพิ่มเติมผมจะทิ้งลิงก์ฉลอกไว้ใต้คลิปละกันสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วงมากกว่าสุดขายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย